ก่อนที่จะอธิบายถึงวิธีการสั่งสมบารมีนั้นอยากจะให้ทุกคนระลึกให้ได้ด้วยว่ามีบุคคล3ประเภทด้วยกันที่สามารถบรรลุความสันติสุขโลกุตระสุขคือพระนิพพานได้บอกได้ไหมบุคคลใดที่สามารถมีใครบ้างคะที่สามารถบรรลุความสุขอันสูงสุดนั้นได้3ประเภทบุคคลประเภทแรกก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบุคคลประเภทที่2คือพระปัจเจกพุทธเจ้าบุคคลประเภทที่3คืออรหันตสาวกสำหรับพระสัพพัญญูพุทธเจ้าซึ่งตรัสรู้ธรรมด้วยพระองค์เองนั้นพระพุทธองค์จะต้องบำเพ็ญสั่งสมบารมีธรรมมาถึง4อสงไขยกับแสนกับคำว่าปัจเจกพุทธเจ้านั้นในภาษาอังกฤษนะคะได้ให้คำแปลหรือคำอธิบายไว้หลากหลายเช่น private พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าส่วนพระองค์แล้วก็ silent พุทธะก็คือพระพุทธองค์ผู้ไม่กล่าวสอนนะคะ undeclared Buddha พระพุทธองค์ที่ไม่กล่าวแจ้ง solitary Buddha พระพุทธเจ้าผู้ไปโดดเดี่ยวองค์เดียวท่านอาจารย์บอกว่าน่าจะใช้คำแปลสุดท้ายนะคะคือพระพุทธองค์ผู้ไปโดดเดี่ยวองค์เดียวท่านอาจารย์อธิบายถึงความหมายที่ท่านอาจารย์เลือกนะคะว่าเลือกในความหมายว่าหมายถึงพระพุทธองค์ที่ไปโดดเดี่ยวพระองค์เดียวเพราะว่าหลังจากที่ตรัสรู้แล้วเนี่ยพระปัจเจกพุทธเจ้าไม่สามารถที่จะสอนผู้ใดให้ตรัสรู้ในสิ่งที่ท่านตรัสรู้ได้นะคะท่านอาจจะสอนข้อธรรมมากมายแต่ไม่สามารถสอนข้อธรรมที่จะสามารถให้ผู้อื่นบรรลุตรัสรู้ตามพระองค์ได้แต่ถ้าสมมุติว่าใช้คำว่า undeclared หมายถึงพระองค์ที่ไม่สอนไม่กล่าวท่านสอนท่านกล่าวแต่ท่านไม่ได้สามารถสอนข้อธรรมที่ทำให้บรรลุธรรมหรือถ้าจะใช้คำว่า silent Buddha หรือพระพุทธองค์ผู้เงียบนะคะท่านพูดไม่ใช่ไม่พูดเพียงแต่ท่านไม่ได้สอนหรือพูดข้อธรรมที่ทำให้บรรลุธรรมเท่านั้นเองถ้าอย่างนั้นการที่จะสั่งสมบารมีจนได้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้านั้นท่านจะต้องสั่งสมบารมีมายาวนานเท่าใดสำหรับพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นท่านใช้เวลาสั่งสมบารมี4อสงไขยกับแสนกัปแต่สำหรับพระปัจเจกพุทธเจ้านั้นใช้เวลาสั่งสม2อสงไขยแสนกัปด้วยไหมคะ yes. แสนกัปด้วยแม้แต่ในหมู่พุทธสาวกเองนะคะในหมู่สานุสิตซึ่งเป็นพุทธสาวกนั้นก็ยังคงมีความแตกต่างกันหรือแบ่งแตกต่างกันไปได้แก่เป็น great disciple คืออัครสาวกนะคะมีทั้งอัครสาวกมหาสาวกแล้วก็มหาสาวกค่ะแล้วก็สาวกปกติสาวกปกติสาวกก็จะมีอัครสาวกนะคะมหาสาวกแล้วก็ปกติสาวกในการที่จะสั่งสมบารมีธรรมเพื่อจะได้เป็นอัครสาวกนั้นจะต้องสั่งสมบารมีมาถึง1อสงไขยกับแสนกับสำหรับการสั่งสมบารมีเพื่อได้มาเป็นมหาสาวกนั้นจะต้องสั่งสมบารมีมาถึง1แสนกับต้องสั่งสมบารมีมาแสนกับแต่สำหรับระดับปกติสาวกนั้นนะคะไม่จำกัดค่ะบางท่านนั้นก็อาจจะบำเพ็ญบารมีสั่งสมมาเพียงแค่2 3ชาติเท่านั้นก็สามารถ within a few existences existence 2 3ชาติไม่ใช่2 3ชาติอาจจะนานกว่านานกว่านั้นบางทีก็อาจจะเปลี่ยนไปได้ค่ะไม่ต้องยาวอย่างนั้นใช่ไหมนิดหน่อยอาจจะยาวกว่า บางทีท่านอาจารย์อธิบายว่าสำหรับพระสัพพัญญูพุทธเจ้าซึ่งได้บรรลุธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองนั้นท่านต้องสั่งสมบารมีมานานถึง4อสงไขยกับแสนกับเพื่อที่จะบรรลุธรรมนะคะเป็นพระพุทธเจ้าแต่สำหรับบุคคลที่เป็นคนปกติธรรมดาเป็นปกติสาวกแต่ถ้าไม่ได้ทุ่มเทสั่งสมบารมีแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจ
ช่ไหมคะ aspire ตั้งไม่ได้ตั้งใจที่จะบรรลุธรรมนั้นเวลายาวนานแค่นั้นก็อาจจะไม่บรรลุเลยก็ได้เพราะว่าบางคนก็อาจจะตั้งความหวังไว้แค่ว่าขอให้รวยขอให้รวยแล้วก็เวียนเกิดเวียนตายรวยไปอย่างนั้นไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะโดยที่ไม่ได้ตั้งความตั้งความปรารถนาที่จะพ้นทุกข์เวลายาวนานจนกระทั่งพระโพธิสัตว์นั้นได้บรรลุตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปแล้วคนผู้นี้ก็อาจจะยังไม่ได้บรรลุอะไรเลยเพราะยังเวียนรวยอยู่แต่ในกลุ่มนี้นะคะท่านอาจารย์เชื่อว่าไม่มีใครหรอกค่ะที่ไม่อยากพ้นทุกข์ใช่ไหมถ้าอย่างนั้นไม่นานหรอกใน 2-3 ชาติอนาคตอาจจะเป็นเพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องสั่งสมบารมีให้มากเท่าที่จะทำได้โดยต้องรู้วิธีนะคะเราคงจำได้นะคะตั้งแต่ครั้งที่พระโพธิสัตว์ซึ่งถือกำเนิดเป็นพระสุเมธดาบสในครั้งนั้นเนี่ยได้รับการพยากรณ์จากพระทีปกรพุทธเจ้าเมื่อพระสุเมธดาบสนั้นได้รับพุทธธรรมนายจากพระทีปังกรพุทธเจ้านั้นท่านสุเมธดาบสท่านก็ได้ระลึกคือรู้ตัวแล้วว่าขณะนั้นท่านเป็นพระโพธิสัตว์แล้วก็ได้ตรึกนึกถึงเรื่องของการสั่งสมบารมีขึ้นมาได้ในใจแล้วก็รู้ว่าจะทำอย่างไรจึงจะต้องสั่งสมบารมีบำเพ็ญบารมีในขณะที่ท่านระลึกถึงบารมีขึ้นมานั้นนะคะว่าจะต้องบำเพ็ญบารมีอย่างไรนั้นลำดับขั้นของการบำเพ็ญบารมีก็ปรากฏขึ้นเองในใจของท่านโดยที่ไม่ต้องมีใครสอนไม่ต้องมีใครแนะนำซึ่งก็เป็นลักษณะของพระโพธิสัตว์เป็นคุณสมบัติของพระโพธิสัตว์ท่านอาจารย์พูดถึงลำดับขั้นของบารมีต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาในใจของท่านสุเมธดาบสในครั้งนั้นแล้วถามว่าเราจำได้ไหมว่าลำดับขั้นของบารมีต่างๆที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้นั้นมีอะไรบ้างทา ทานดานะศีลนิคัมมะปัญญาปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเปกขาลำดับทั้ง10บารมีนี้นะคะได้ปรากฏขึ้นในจิตของพระโพธิสัตว์ได้เองโดยที่ไม่มีผู้ใดสั่งสอนหรือแนะนำนะคะเป็นไปตามลำดับจาก1ถึง10นี้เพราะเหตุใดคะที่บารมีลำดับแรกที่พระโพธิสัตว์หรือเราพวกเราก็ต่างจะต้องสั่งสมหรือบำเพ็ญให้บริบูรณ์ขึ้นมาลำดับแรกทำไมจึงเป็นทานบารมีคะอะไรง่ายกว่ากันคะระหว่างการบำเพ็ญทานบารมีกับศีลบารมีให้บริบูรณ์อะไรง่ายกว่าคะทาน Yes the perfection of giving is common to allAnd it is least fruitful. Least fruitful. ค่ะทานบารมีนั้นเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่พวกเราคุ้นเคยกันดีแต่เป็นสิ่งที่ให้ผลน้อยที่สุด So it is common to all and the least fruitful. ค่ะเป็นสิ่งที่คุ้นกับพวกเรามากที่สุดแต่ให้ผลน้อยที่สุดแม้กระทั่งผู้ที่ไม่ได้สั่งสมหรือบำเพ็ญศีลหรือรักษาศีลก็สามารถที่จะบำเพ็ญทานได้หากมีเหตุปัจจัยพร้อมแม้กระทั่งผู้ที่ไม่เชื่อในเรื่องของกฎแห่งกรรมไม่เชื่อในพระธรรมหรือคำสั่งสอนอื่นๆใดก็สามารถที่จะบำเพ็ญทานได้เพราะว่าเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดเพราะว่าเป็นสิ่งที่คุ้นเคยที่สุดกับทุกผู้ทุกคนพระโพธิสัตว์จึงได้เห็นว่านี่เป็นบารมีแรกสุดที่จะต้องบำเพ็ญแม้ว่าคนเรามักจะคิดว่าทานบารมีนั้นเนี่ยง่ายที่สุดที่จะกระทำได้แต่ตามที่พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้นั้นนะคะไม่มีใครสามารถที่จะทำทานบารมีได้ทุกวันคือไม่สามารถที่จะสร้างมหาทานได้ทุกวัน
อย่างที่เราทราบนะคะการให้หรือการทำทานบารมีนั้นมันจะต้องประกอบด้วยองค์สามด้วยกันก็คือเราจะต้องมีของที่จะให้เราจะต้องมีเจตนาที่จะให้เราจะต้องมีผู้รับหากประกอบด้วยองค์สามครบถึงจะมีการถึงจะมีทานบารมีเกิดขึ้นได้แต่ถ้าสมมุติว่าเรามีของพร้อมที่จะให้แต่ไม่มีเจตนาที่จะให้แล้วก็ไม่มีผู้รับเมื่อนั้นทานบารมีมันก็เกิดไม่ได้หรือแม้แต่ว่าเรามีผู้รับแล้วเราก็มีของที่จะให้แต่เราไม่มีเจตนาที่จะให้ทานบารมีมันก็ไม่เกิดนั้นในแนวเดียวกันนะคะถึงแม้ว่าเรามีเจตนาที่จะให้แล้วก็มีผู้รับรออยู่แต่ถ้าเราไม่มีของนะคะไม่มีทรัพย์สินที่จะให้มันก็ให้ไม่ได้แต่สำหรับการบำเพ็ญศีลบารมีนั้นเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องมีองค์ประกอบใดๆเลยนะคะคือไม่ต้องมีองค์สามเหมือนกันก็สามารถที่จะบำเพ็ญศีลบารมีได้ต้องการเพียงองค์ประกอบอย่างเดียวเท่านั้นก็คือความประสงค์ดีหรือปรารถนาดีกับตัวเองนะคะถ้าเผื่อเรารักตัวเองต้องการจะทำกุศลทำความดีให้กับตัวเองเราก็สามารถที่จะบำเพ็ญศีลบารมีได้ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรก็ตามผู้ที่จะสามารถเรียกได้ว่าเป็นผู้ที่รักตัวเองหวังดีกับตัวเองเนี่ยนะคะหมายถึงใครคะผู้ที่จะบำเพ็ญศีลบารมีหรือผู้ที่ไม่บำเพ็ญศีลบารมีท่านบอกว่าเราเป็นคนที่รักตัวเองใช่ไหมแล้วเราบำเพ็ญศีลบารมีอยู่หรือเปล่าด้วยเหตุนี้เองนะคะพระพุทธองค์จึงได้ตรัสสอนถึงศีลบารมีเป็นบารมีลำดับต่อไปจากทานบารมีเป็นข้อ2คือต่อจากทานบารมีทันทีสาเหตุก็เพราะว่าผู้ที่บำเพ็ญทานบารมีอันประกอบด้วยศีลบารมีด้วยนั้นก็จะทำให้ผลที่ได้นั้นมีมหาศาลมีผลมหาศาลมีอานิสงส์มากคือผู้ที่บำเพ็ญทานบารมีโดยมีบาดฐานที่มีประกอบด้วยศีลบารมีนั้นผลลัพธ์ที่ได้นั้นจะยิ่งใหญ่จะมหาศาลกว่าส่วนผู้ที่บำเพ็ญทานบารมีโดยไม่ได้ประกอบด้วยศีลบารมีเลยนั้นนะคะผลที่ได้รับมันไม่มีทางที่จะมากมายหรือยิ่งใหญ่ได้เลยเพราะฉะนั้นการที่เราจะสามารถทำเพิ่มกำลังถึงทานบารมีของเราเนี่ยนะคะให้มีความมั่นคงได้นั้นมันจะต้องเกื้อหนุนด้วยบารมีลำดับที่สองคือศีลบารมีด้วยเหตุนี้เองพระพุทธองค์จึงได้ตรัสสอนศีลบารมีต่อจากทานบารมีทันทีอย่างที่ท่านอาจารย์ได้อธิบายแล้วนะคะว่าองค์สามของการทำบำเพ็ญทานบารมีนั้นเนี่ยจะต้องประกอบด้วยสามประการด้วยกันนะคะคือมีของแล้วก็มีเจตนาแล้วก็มีผู้รับแต่ในการที่จะบำเพ็ญศีลบารมีนะคะให้บริบูรณ์นั้นเราต้องการเพียงอย่างเดียวเท่านั้นก็คือเจตนาดีที่จะทำดีหรือทำกุศลเพื่อตัวเองเพราะฉะนั้นทานบารมีหรือการให้ที่ประกอบด้วยคุณธรรมหรือศีลนะคะสองอย่างประกอบกันนั้นย่อมให้ผลที่มากมายมหาศาลให้อานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่มหาศาลท่านอาจารย์ย้ำอีกครั้งนะคะว่าการให้หรือทานบารมีที่ประกอบด้วยคุณธรรมหรือศีลนะคะสองอย่างประกอบกันนั้นย่อมส่งให้ผลที่ยิ่งใหญ่มหาศาลแล้วก็ให้อานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่มหาศาลด้วย3ประการนี้นี่เองนะคะในที่เกิดขึ้นในพระทัยของพระโพธิสัตว์เมื่อได้ทรงตรัสรู้แล้วก็ได้ทรงสอนว่าได้ทรงสอนถึงศีลบารมีต่อจากทานบารมีทันที